หัวหน้าขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าพยาธิไข้คือกับไข้หวัดซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสที่เกิดมาจากยุงที่เอิ้นว่าซิก้านั่นอาจแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในทั่วอเมริกาเชื้อไวรัสเขตห้อนที่ว่านี้มีการทิ่มโทษใส่ว่าเป็นสาเหตุที่ว่าให้เด็กทารกเกิดมาบ่สมประกอบอย่างห้ายแหงและรัฐบาลของบางประเทศเตือนบรรดาแม่หญิงว่าบ่ให้ถือพาในอีกช่วงระยะ2ปีต่อหน้านี้ซึ่งมาเรียมาดิอัลโลนักข่าวของ VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพุทธศรจะนำมาเสนอทานเป็นภาษาลาวในอันดับต่อไปห้องและวิจัยนานาครริโอเดเจเนโรประเทศบราซิลได้ให้บริการการกวาดยางไวว่าที่จะซอกหาเชื้อไวรัสซิก้าที่อาจเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคหัวรีบหรือไมโครเซฟาลีซึ่งสามารถพาให้พวกเด็กทารกที่เกิดมามีหัวน้อยกว่าเด็กน้อยตามปกติที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันประเทศบราซิลแม้นเป็นบอลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยไวรัสทีวานี่ในปัจจุบันนี้องค์การ WHO ได้พบเห็นแล้วประมาณ 4,000 กรณีซึ่งแม้น30เท่าสูงกว่าปีใดๆนับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาสถานการณ์นี้เป็นที่น่าตื่นตกใจมันเป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินบ่เพียงแต่อยู่ในบราซิลเท่านั้นแต่ว่าในหลายๆประเทศที่ได้รับผลกระทบแบบโลกาภิวัตน์และย้อนสภาวะอากาศและอุณหภูมิที่สูงขึ้นการกวดเลือดตามลำพังบ่สามารถทำนายเกี่ยวกับเชื้อไวรัสซิก้าของแลบซังเกบอมใช้การสังเกตของอาการของผู้ป่วยประกอบกับการกวดเลือดเพื่อนำไปวินิจฉัยโรคดังกล่าวพวกเขามีประชาชนรุ่นเฮานี่ล่ะที่ได้รับผลกระทบจากโรคหัวรีบซึ่งมีปัญหาในตลอดชีวิตของพวกเจ้ารวมทั้งการเป็นโรคไมโครซิฟิลิสที่เป็นปัญหาต่อการเจริญเติบโตทั้งทางสมองและห่างกายนางดาเนียลาอาเวสเดเฮซุสวัย21ปีซึ่งเมื่อไว้นี้ได้ติดเชื้อไวรัสซิก้านางได้กลับขึ้นมาห้องแลบซังเกบอมอีกเพื่อกวดกาเพิ่มเติมข้อยบ่สามารถลุกขึ้นได้เลยข้อยบ่สามารถกินข้าวปลาอาหารได้ถ้าบ่ได้รับการซอยเรือผู้ซอยเรือข้อยแม่นน้องสายของข้อยข้อยแม่นบ่สามารถจับซ่อมโดยนิ้วมือของข้อยโดยการปัสจากความเจ็บปวดและข้อยก็กินแบบซาๆท่านนางมาร์กาเร็ตแชนผู้อํานวยการองค์การ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสนี้อาจจะแพร่ระบาดไปทั่วทุกประเทศในแถบอเมริกายกเว้นแต่แคนาดาและชิเล The explosive spread of Zika virusการระบาดขนาดใหญ่ของเชื้อไวรัสซิก้าแม่นแผ่หลามออกไปเขตอื่นที่มีประชาชนส่วนน้อยมีภูมิต้านทานนี่แม่นการเป็นห่วงเป็นใหญ่อีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะการเสื่อมโยงระวางการติดแปดในขณะที่ตั้งครรภ์และพวกเด็กน้อยทารกที่เกิดมามีหัวรีบในขณะที่หลายๆประเทศได้เตือนพวกแม่หญิงบ่ให้ถือพาในช่วงระยะ2ปีต่อหน้าท่านนางจ้านได้กล่าวเน้นว่ายังบ่ทันมีการพิสูจน์อย่างเป็นที่แน่นอนเทื่อว่าได้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างเชื้อไวรัสซิก้าและโรคหัวรีบหรือไมโครเซฟาลีนี่เทื่อพุทธศรดวงภูมิ VOA